วัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว Google Data Studio นะครับวันนี้ครับมีเทคนิคมาแนะนำทุกท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ Google Data Studio นั้นเพิ่งได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปแล้วก็ได้มีการเผยแพร่มานะครับวันนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการ input ข้อมูลจาก user นะครับแต่ก่อนที่เราจะทำหรือชมการสาธิตกันนั้นนะครับผมอยากให้ดูชุดข้อมูลก่อนนะครับสมมติว่าเรามีชุดข้อมูลแบบง่ายๆแล้วกันนะครับเช่นแต่ละปีนะครับมีรายได้เท่าไหร่นะครับผมเอาอยู่ประมาณกำหนดมาสัก5ปีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปสามารถพล็อตเป็นกราฟรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับแล้วคราวนี้ Google เนี่ยData Studio เนี่ยนะครับมีการเพิ่มฟีเจอร์ในการที่เราจะสามารถใส่ค่าต่างๆนะครับเข้าไปคำนวณกับผลรวมอะไรบางอย่างที่เราต้องการก็ได้นะครับนี่คือ user เป็นคนกำหนดหรือใส่เข้าไปเองนะครับสามารถทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันจากตัวอย่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดยังไม่มีข้อมูลนะครับก็ลองเตรียมข้อมูลประมาณนี้นะครับนะเอาแบบสั้นๆง่ายๆสัก5 record ก็น่าจะพอนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราเปิด Google Data Studio ได้เลยครับโดยการที่ทำการล็อกอิน account ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็พิมพ์นะครับ datastudio.google.com รอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทำการโหลดตัว Data Studio ขึ้นมานะครับจากนั้นครับให้เราเลือกที่รายงานว่างเปล่านะครับโปรแกรม Data Studio จะทำการให้เราเลือกนะครับว่าแหล่งข้อมูลที่เราต้องการนำเข้ามานั้นอยู่ที่ไหนนะครับในที่นี้เรามีชีตข้อมูลอยู่แล้วนะครับเราก็คลิกที่ Google Sheet นะครับเราจะเลือกเปิดไฟล์นะครับLab Input Parameter นะครับตรงนี้ก็คือชีตที่อาจารย์เปิดให้ดูตรงนี้นะครับมีข้อมูลแค่นี้เองท่านสามารถสร้างเองได้นะครับจากนั้นก็เพิ่มเข้าไปครับแล้วก็เพิ่มในรายงานนะครับรอสักครู่หนึ่งครับ Data จะถูกโหลดเข้ามาในรายงานของเรานะครับดังปรากฏดังตารางตรงนี้นะครับโอเคเมื่อข้อมูลปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็อยากโชว์ Year กับ Income นะครับเอา Income รากเข้ามาใส่ในส่วนของ Metrics นะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนต่างๆนะครับส่วนของ Metrics ที่เป็นRecord เขาเราไม่ได้ใช้งานเราก็จะลบทิ้งไปนะครับโอเคครับเราจะมีปีแล้วก็ค่าของผลรวมรายได้ของปีนั้นๆนะครับปรับตารางนิดหน่อยครับเพื่อความสวยงามนะครับจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับสีของตารางเราก็ปรับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นครับเราไปดึงผลรวมออกมาโชว์ก่อนนะครับจากตารางสรุปสถิติครับเลือกที่ตาราง total นะครับนะครับincome ก็มาจากการที่เอารายได้แต่ละปีมารวมกันนะครับสรุปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทนะครับตรงนี้ขอใส่ background นิดนึงจะได้ดูสวยงามนะครับโอเคครับ income มาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูฟีเจอร์ใหม่กันนะครับว่า user หรือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วให้มีการคำนวณใหม่ได้อย่างไรนะครับวิธีการนะครับก็คือในเมนูส่วนของการตัวควบคุมตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนเมนูฟีเจอร์มาใหม่มากพอสมควรครับนะครับของใหม่ๆที่มีการอัปเดตก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับให้เราคลิกที่ตัว Object ตัวไหนก็ได้นะครับเราจะพบเมนูใหม่ด้านล่างสุดครับเดิมทีนั้นเราจะมีเฉพาะช่องเพิ่มช่องเท่านั้นนะครับตอนนี้จะมีคำว่าเพิ่มพารามิเตอร์นะครับให้เราคลิกที่เพิ่มพารามิเตอร์ครับจากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอนะครับให้เราเพิ่มพารามิเตอร์สิ่งแรกที่เราจะต้องใส่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่อตัวแปรนะครับเราก็ใส่เลยครับ input forecast นะครับเราจะทำการใส่ตัวเลขในการคาดการณ์นะครับเหมือนเป็นชื่อตัวแปรตรงนี้นะครับประเภทของข้อมูลครับ
เราก็เลือกเป็นจะรับเป็นข้อความตัวเลขหรือค่าจริงเท็จนะครับเราเลือกเป็นตัวเลขครับแล้วก็การอนุญาตค่าที่อนุญาตครับถ้าเลือกตรงนี้ค่าใดก็ได้หมายความว่า user สามารถกรอกตัวเลขอะไรเข้าไปก็ได้ตรงนี้นะครับรายการที่2นะครับก็คือการเพิ่มค่าโดยที่เราจะระบุค่าต้องเป็นค่าเฉพาะที่เราระบุไปเท่านั้นนะครับ3ก็คือเป็นการเพิ่มค่าเป็นช่วงครับค่าต่ำสุดที่สามารถ user สามารถกรอกได้ค่าสูงสุดที่ user สามารถกรอกได้ราคาเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นค่า default ที่จะปรากฏในช่องกรอกข้อมูลครับสมมติว่าผมลองเลือกที่รายการค่านะครับแล้วก็ค่าที่ผมใส่เข้าไปนะครับผมอาจจะมีการ forecast ว่าอาจจะมีเพิ่มไปผลรวมนะครับนะมันอาจจะเป็น5ปีใช่ไหมครับผมอาจจะมองเป็นใส่เป็นค่าก็คือ1เท่าชื่อที่แสดงก็คือ1นะครับผมก็เพิ่มเข้าไปอีกครับถ้าเป็น2เท่านะครับเดี๋ยวเราจะมาคูณกันนะครับ3นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับ4นะครับก็คือค่าที่ใส่ผมจะเอาแค่นี้นะครับค่าที่ user สามารถพิมพ์เข้าไปได้ก็คือมี1 2 3และ4ครับค่าเริ่มต้นก็คือ1นะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็บันทึกเลยนะครับเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับว่าที่ด้านขวามือของเรานะครับช่องที่มีให้เดิมทีนั้นเนี่ยเราจะคุ้นเคยเฉพาะพวกข้อมูลหรือว่าฟิลที่เราเคยเพิ่มไว้นะครับแล้วก็มีเรคคอร์ดเค้าที่เป็นค่า default มาให้ตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มอักษรที่ตัวเลือกนะครับที่เป็นสีชมพูที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เราใส่เข้ามาใหม่นะครับเป็นค่า parameter forecast เข้ามานะครับหลังจากที่เราเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาลองใส่ค่ากันนะครับนะก็คือมาที่ตัวเพิ่มตัวควบคุมนะครับผมมาจะบอกว่าเป็นช่อง input ก็คือให้ user เข้ากรอกนะครับผมก็เอามาไว้ประมาณนี้นะครับค่าที่ user จะกรอกตัวนี้ระบบจะทำการส่งค่า default เป็น year มาให้ซึ่งไม่ใช่นะครับเราอยากให้ user รับค่าเข้ามาจากค่า parameter ที่เรากำหนดเข้ามาครับลากเอามาทับตรงนี้ได้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองพรีวิวดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับเราสามารถใส่1ได้2ได้นะครับ3ได้4ได้ใส่5นะครับใส่5ได้ใส่ค่าที่นอกพิกัดได้แต่มันจะไม่มีการคำนวณ นะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูนะครับนะมันจะรับเพียงแค่ค่า1ถึง4เท่านั้นนะครับนะโอเคครับกลับมาแก้ไขตรงนี้นะครับคราวนี้เราอยากบอกว่าตรงนี้มันโชว์ผลรวมของ income ทั้งหมดนะครับถ้าผมจะใช้ค่า input ที่พยากรณ์เข้าไปว่าถ้ามันเพิ่มเป็น2เท่า3เท่า4เท่ามันจะกลายเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมก็ต้องเพิ่มแผนภูมิครับตาราง total เหมือนเดิมนะครับเอามาไว้ข้างล่างนะครับหลังจากนั้นครับตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้เป็นผลที่ได้จากการคำนวณนะครับโดยการที่เอาค่า income นะครับมาคูณกับจำนวนเท่าที่เรา forecast ว่าอีกกี่ปีหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอามาคูณกันนะครับช่องนี้จะเกิดจากการที่เอาค่า income มาคูณกับค่าที่ user input เข้าไปนะครับทำได้อย่างไรนะครับให้เรามาคลิกที่ตัว object ตรงนี้นะครับให้เราเพิ่มช่องนะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับชื่อช่องก็คือเป็น new forecast เป็นการพยากรณ์ใหม่นะครับโดยการนะครับเราก็จะบอกว่าเอาค่าของ income นะครับเอาค่าของ income ตรงนี้นะครับมาคูณกับค่าของinput forecast นะครับนะครับตรงนี้นะครับนะเอาหลักการง่ายๆนะครับเอามาคูณกันดูสิครับว่าเมื่อเรารับค่าจาก user เข้ามาซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะคำนวณใหม่ให้เราได้อย่างไรนะครับเสร็จแล้วทำการบันทึกครับ
โดยเก็บไว้ในชื่อช่องใหม่ที่ชื่อว่า New Forecast นะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีตัว Field New Forecast นะครับเราก็จะทำการลากเอามาทดแทนใน Matrix นะครับตรงนี้นะครับคราวนี้เราลองโชว์ใหม่นะครับลองดูซินะครับ1ปี1เท่านะครับ2เท่าเห็นไหมครับอาจารย์แก้ตรงนี้นะครับแก้ตัวเลขเสร็จแล้ว Enter ได้เลย3เท่านะครับ4เท่านะครับลองใส่เป็น5ครับซึ่งเป็น5ซึ่งเป็นค่าที่ไม่อยู่ในช่วงที่เรากำหนดนะครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับโปรแกรมไม่มีการคำนวณให้นะครับดีดกลับมาเป็นค่า default ให้เราเลยนะครับอันนี้คือเป็นการใส่ค่าจาก user user สามารถใส่ค่าเข้าไปแล้วส่งค่านั้นมาคำนวณมาคูณกับตัวนี้แล้วก็ให้ได้ค่าผลลัพธ์ใหม่ออกมานะครับซึ่งถ้าคนที่เล่น Data Studio ก่อนหน้านี้ครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ใส่ค่าที่มาจาก user เองใส่ไม่ได้นะครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับก็เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับไหนๆก็มาถึงเรื่องของการ input แล้วนะครับให้ทำหน้าที่เพิ่มตัวควบคุมนะครับเราลองเล่นอีกสักตัวหนึ่งนะครับรายการแบบเลื่อนลงนะครับลากเอามาวางตรงนี้นะครับรายการแบบเลื่อนลงตรงนี้นะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนช่องการควบคุมก็คือจากเกียร์เป็น input forecast ลากมาใส่นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับปรับสีนิดนึงนะครับปรับสีนิดนึงสีพื้นหลังนะครับเป็นสีม่วงอ่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเราก็ปรับได้ตามที่เราชอบเลยนะครับนะครับเกิดอะไรขึ้นครับลองดูนะเห็นไหมครับเราสามารถที่จะนอกจากเราจะสามารถกรอกเป็นตัวเลขแบบนี้เข้าไปได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเลือกเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็ได้ครับเป็นการเลือกจากรายการที่ดรอปดาวน์เมนูนะครับแล้วมันก็จะส่งค่าไปคำนวณให้กับเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำรายงานหรือว่าตัวแดชบอร์ดข้อมูลของเราให้มีความสวยงามแล้วก็ตรงใจของยูเซอร์มากที่สุดนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆที่จะมาแนะนำทุกท่านเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับอย่างไรฝากกดแชร์กด Subscribe แล้วก็แบ่งปันความรู้ดีๆนี้ให้กับทุกท่านหรือเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ